สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอีกหนึ่งรอบครับพบกับผมป๊อกบ้านปูแล้วก็โลแกนอีกหนึ่งรอบครับครับผมคู่ต่อไปนี้โลแกนสปริงลิสก่อนเลยได้ครับ so we're entering to the final rounds of the X-Max 85mm piston 2.5 stroke with we have Stum T speed on the track A and track B we have Gang Dan Kao so this will bring us to the final race for today so for the viewers out there please place your final bets as we're going in right now เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศของ X-Max Underground ครับวันนี้ฮะทั้ง2ทีมช่างก็ฝ่าฟันจนถึงรอบชิงอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแท็กซ้ายครับมนุษย์ X-Max สีแดงยอดทีมจากปทุมธานีในนามของของดีเมืองปทุมตุ้งวิสติอยู่ในทางเองครับเพราะว่าแท็กขวาครับมนุษย์ X-Max สีเหลืองในนามของสิงห์สมุทรสาครเก่งบ้านแพ้วตรงนี้จะเปลี่ยนขับขี่โดยทันนี่ครับทันนี่ปทุมธานีครับฝั่งของเก่งบ้านแพ้วขับขี่โดยเอิร์ธอ๋องกระทิงแดงคู่ขี่สูสีครับคู่ขี่สูสีชนิดที่ปัดหัวได้ตัวเท่าฝ่าฟันกันมาจนมาถึงรอบชิงแชมเปี้ยนระดับหนึ่งครับสุดแห่งศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครลูกสูงไม่เกิน85ช่วงช้าไม่เกิน 2.5 มิลเก่งบ้านแพ้วกับตุ้มทีสปีดครับเท่าไฟครับทั้ง2ทีมครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับที่สุดของ X-Max ในวันนี้ครับตุ้มทีสปีดเจอกับเก่งบ้านแพ้วยอดทีมครับพร้อมแล้วทำได้หรือไม่ได้จะแทงได้หรือไม่ได้จะดีได้ต่อภัยหรือไม่ระหว่างเก่งบ้านแพ้วเก่งบ้านแพ้วหนีบ้านแพ้วหนีบ้านแพ้วหนีเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือ so the winner of this round was เก่งบ้านแพ้ว from track B who defeated ตุ้มทีสปีดโอ้โหออกตัวดีกว่าครับผมนะสำหรับเอิร์ธออกทิ้งแดงเปิดคันเร่งก่อนเลยทันนี้ออกตามนะฮะแล้วก็เหมือนจะทันแต่สุดท้ายไม่ทันนะฮะคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าครับยกธงน้ำเงินให้กับเอิร์ธออกกระทิงแดงสิงห์สมุทรสาครช่างเก่งบ้านแพ้วคว้าแชมป์อันดับหนึ่งไปครับเป็นไงบ้างดีใจมากเลยครับใช่ครับผมก็แข่งครั้งแรกที่ไม่ชนะเลยได้แข่งกับเขาก็ถือว่าดีใจแล้วดีใจแล้วครับแล้วยิ่งชนะได้แชมป์ด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จต่อไปครับผมโอ้โหสุดยอดมากดีใจด้วยครับผมฝากถึงแฟนๆที่เชียร์หน่อยครับขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์ช่างเก่งบ้านแพ้วนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งไปเอิร์ธมานี่โอ้โหมาคู่กับช่างเลยโอ้โหไอตัวนี้มันร้ายสักกลินดาวร้ายครับเอิร์ธอ๋ออุ้ยอัดฉีดแล้วโคศกนะฮะโคศกไม่มีนะฮะมานี่เอิร์ธโหใจสั่นเลยตัวกระสันกึกๆเลยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะตัวขี่นะครับเอิร์ธรู้สึกไงบ้างน้องรอบชิงกดดันมากครับบอกแล้วขาดเฉยแล้วแต่มึงเปิดก่อนเลยนะใช่ไม่รอนะครับไม่รอแล้วชิงอย่างเดียวครับรอไม่ได้นะใช่จะคือวันเลยถ้าขับไม่ออกก็คือยอมฟาวใช่ครับแต่สุดท้ายของออกตามออกตามก็แล้วไม่รอเลยเป็นทางเราแล้วเป็นทางเราเลยกดคันเร่งจมคันเร่งเลยครับดีๆด้วยวันนี้ที่ทำได้นะก็ฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เอิร์ธหน่อยแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมตามเต็มที่แล้วที่1ผมจะจับทีนี้ด้วยครับ2ช่างเลยฝากช่วยเชียร์ต่อด้วยนะครับยังแข่งรายการอื่นต่อนะ NGO เนี่ยต้องมีอีกแน่นอนครับยินดีด้วยกับเก่งบ้านแพ้วแล้วเอิร์ธขอกระทิงแดงครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับยินดีด้วย